คุณสันตคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่ในตำบลดงขวางที่จังหวัดนครพนมครับวันนี้ครับผมมากับชาวบ้านบรรดาแม่ๆทั้งหลายเนี่ยวันนี้เขาจะพาผมมาหาด้วงกล้วยก็คือนี่ครับนี่ครับด้วงกล้วยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับของขึ้นบ้านที่เราจะทำกินกันวันนี้ครับนี่ครับปั๊บแล้วเราก็คลี่ออกมามันจะเป็นตัวหนอนนี่ครับพับคลี่ออกมานี่ปั๊บมีครับนี่ครับนี่แหละครับจะเป็นอาหารพื้นบ้านของผมในวันนี้วันนี้พี่น้อยป้าบัวและป้าแมวชาวบ้านบัวในตำบลดงขวางอำเภอเมืองนครพนมพาผมเดินหาตัวด้วงกล้วยภายในป่าใกล้ๆกับหนองหางแห้งซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านที่นั่นจะหาเก็บด้วงกล้วยเอากลับไปทำอาหารพื้นบ้านกันครับพี่น้อยบอกว่าวิธีสังเกตใบกล้วยที่จะมีตัวด้วงเอาไปกินได้ให้สังเกตจากลักษณะใบกล้วยที่ม้วนงอและปลายด้านล่างจะต้องมีใบแห้งๆแบบนี้ครับช่วงนี้ตัวด้วงกำลังเป็นนางจะมันและมีรสชาติอร่อยที่สุดแต่ถ้าเป็นใบม้วนงอธรรมดาแบบนี้ด้วงกล้วยยังเป็นตัวหนอนเท่านั้นครับเราจะสังเกตว่ามันจะทีแรกมันจะม้วนเข้าไปค่ะม้วนเข้าไปมันจะก่อตัวเล็กๆค่ะพอได้ประมาณ1อาทิตย์เราจะมาดูว่ามันจะมีใบของมันย้อยลงมาอ๋อไม่ถึงไอ้ตรงปลายวงมันน่ะมันจะมีใบวงมันจะมีใบแห้งๆลงมามันจะเกิดเป็นนางค่ะอ๋อตอนนั้นน่ะเป็นตัวนางแล้วค่ะเป็นตัวนางแล้วถ้าไม่มีตรงนั้นมันจะเป็นหนอนอยู่ค่ะมันจะเป็นหนอนแล้วเราจะไม่ค่อยจะกินมันหนอนนั่นคือมันยังอ่อนหรือมันแก่ค่ะมันอ่อนค่ะอ๋อนั่นยังตัวอ่อนค่ะอ๋อตัวอ่อนถ้ามันมีใบย้อยลงมาแห้งๆนิดนึงแห้งนิดนึงมันจะเป็นนางเป็นตัวจะออกเป็นตัวด้วงตัวด้วงก่อนที่จะเป็นผีเสื้อใช่ไหมค่ะก่อนที่จะเป็นผีเสื้อค่ะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นคือตัวที่เราจะต้องเก็บกินค่ะนั่นคือตัวที่มันเป็นนางค่ะตัวที่เป็นนางค่ะแล้วมันมีกินทั้งปีไหมพี่ตามชาวบ้านเราเนี่ยเราจะเจอช่วงไหนเยอะหรือน้อยอะไรยังไงช่วงไหนช่วงฝนมันจะเยอะค่ะช่วงหน้าแล้งจะมีบ้างปะปลายค่ะแสดงว่าช่วงฝนอย่างนี้ปลายฝนเข้าไปต้นหนาวนี่ยังหาค่ะยังพอได้อยู่ค่ะส่วนอาหารพื้นบ้านตามแบบวิถีคนไทยกระเริงหรือไทโซ่เขาจะเอาด้วงกล้วยไปหมกไข่ครับวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากครับล้างด้วงให้สะอาดเจียวไข่ใส่ตัวด้วงลงไปใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่ใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนเอาไปหมกไฟครับส่วนด้วงจามหรือด้วงย่างก็แค่เอาตัวด้วงไปคลุกเกลือเสียบม้าย่างไฟอ่อนๆเท่านั้นครับก็ไปเก็บด้วงมาแล้วก็เอามาปอกมันออกปอกกาบกล้วยออกแล้วเอาแต่ตัวด้วงเราก็เอามาล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไข่ใส่ตัวด้วงมันจะได้ดูดไข่ค่ะตัวด้วงจะได้ดูดไข่เราจะทำหมกไข่จะทำหมกไข่ด้วงกล้วยค่ะมันทำยังไงแม่แล้วก็หาไข่เอาตอกใส่ภาชนะอะไรเนี่ยนะค่ะแล้วก็เอาต้นหอมเอาผักชีเอาใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยนึงไปถึงแล้วปรุงรสไข่ใช่มั้ยค่ะแล้วก็เออแล้วแม่บอกว่าเห็นบอกว่าใส่ตัวด้วงไปเราจะต้องทิ้งไว้สักพักนานเพื่ออะไรให้มันทำไมให้ตัวด้วงดูดไข่ค่ะดูดไข่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นไข่อยู่มันจะเป็นเนื้อไข่เลยอยู่ทางในตัวด้วงค่ะอ๋อมันก็เหมือนมันดูดไข่ไปเมื่อเรากินพอเราทำพอเราสุกมันจะมันค่ะจะเป็นมันไม่มีกลิ่นด้วงเลยจะเป็นไข่เลยแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งเราเห็นกี่ไอ้จามไอ้จามจามนางมันค่ะถ้าตัวไหนมันเป็นนางแล้วครับตัวเป็นนางแล้วเราก็เอาไม้มาจามจามแล้วก็ไปย่างไฟค่ะต้องคุกเกลือค่ะต้องใส่เกลือค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายๆค่ะชาวบ้านเขากินค่ะWe'll be right back.
ผู้ชมครับวันนี้อาหารพื้นบ้านของเราเป็นด้วงกล้วยซึ่งวิถีชีวิตชาวบ้านคนที่ตำบลดงขวางเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตที่ยังอิงกับคือคนที่เนี่ยเขาก็มีเชื้อสายมาจากทางฝั่งลาวฝั่งตรงข้ามบ้านเราซึ่งวิธีการกินเขาจะคล้ายๆกันครับวันนี้เนี่ยตัวด้วงกล้วยที่เราได้มาเนี่ยเราได้ไม่เยอะ เราได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ทางแม่ทั้งหลายเขาก็แนะนำถ้าคนทางนี้เขากินนะครับเขาจะเอาตัวด้วงกล้วยเนี่ยตัวที่มันเป็นนางแล้วนะเฉพาะเขาจะเน้นเอาแต่ตัวที่เป็นไม่ใช่ถ้าเป็นตัวนางแล้วเนี่ยก็คือตัวแบบนี้ครับเขาจะมาคุกเกลือแล้วก็เอาไปย่างแต่เขาเรียกคนที่นี่เขาเรียกว่าจามเอาไปจามไม่ใช่จีนะฮะไม่ใช่จีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำให้ผมแปลกใจก็คือตัวด้วงเหมือนกันด้วงกล้วยแต่มันยังเป็นตัวด้วงที่ยังเป็นตัวหนอนคือมันยังไม่เป็นตัวนี้ยังไม่ถึงตัวนี้เนี่ยเขาจะมาทำอันนี้ครับเขาจะมาทำเขาเรียกว่าหมกไข่หรือแม่หมกไข่ด้วงกล้วยซึ่งเอาไข่เจียวเอาไข่ธรรมดาเลยนะครับใส่ลงไปในชามภาชนะเนี่ยตีเสร็จเหมือนเราจะทำไข่เจียวแล้วก็เอาด้วงกล้วยลงไปแต่เขาจะใส่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือเกลืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งรสชาติเนี่ยพอผมกินแล้วเนี่ยพอตัวที่เราเอาไปหมกกับไข่เนี่ยมันจะออกแบบมันนัวของรสชาติไข่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่แปลกไปอย่างนึงซึ่งเป็นวิถีที่จะอิงกับทางคนฝั่งนู้นเขากินคล้ายๆกันกับเราใช่มั้ยแม่ทางฝั่งลาวเขากินเหมือนเราถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลองชิมอาหารพื้นบ้านแบบผมแบบนี้เลยนะครับต้องมาที่นี่ครับที่นี่เราเรียกว่าบ้านบัวนะแม่นะบ้านบัวหมู่อะไรนะแม่หมู่3บ้านบัวหมู่3ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ